ขนาดเดียวกันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กก,กตมีรายง,งานร่าเตรียมจะประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการแต่ไม่ใช่รับรองผลการเลือกตั้งนะค่ะรับรองสอสอจะอีกขยะหนึ่งประกาศคะแนนก่อนหน้านี้คือไม่เป็นทางการเป็นทางการเนี่ยปรากฏว,ว่าท่านผู้ชมฮะพักเก้าไกลลดลงหนึ่งที่นั่งครับ เป็นสอสอเขตที่ลดลงนะคะจากเดิมได้ร้อยสิบสามที่นั่งลดลงเหลือร้อยสิบสองที่นั่งค่ะซึ่งทําให้สอสอเขตของก้าวไกลเท่ากับเพื่อไทยคือหนึ่งหนึ่งสองพอดีเลยใช่ค่ะร้อยสิบสองแต่ว่าก้าวไกลเป็นพรรคที่ได้บัญชีรายชื่อสูงสุดสามสิบเก้าที่นั่งค่ะเพื่อไทยเนี่ยยี่สิบเก้าทำให้ตัวเลขของพรรคก้าวไกลเป็นร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะเพื่อไทยเนี่ยเท่าเดิมร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะถามว่าหายไปไหน สอสอเขตเขารวมคะแนนแล้วปรากฏว่าที่ได้มาแทนก้าวไกลก็คือภูมิใจไทยใช่ค่ะภูมิใจไทยได้เขต3ปราจีนบุรีมาเพิ่มอีกหนึ่งเขตนะคะขณะดเดียวกันทผบ้ชมครับอีกพักการเมืองหนึ่งที่ลดลงนอกจากก้าวไกลก็คือพลังประ,ประชารัฐบัญชีรายชื่อหายไปคนหนึ่งปาร์ตี้ลิสต์ลดลงจากสองเหลือหนึ่งค่ะส่วนปัญธิบัตรเพิ่มจากปาร์ตี้ลิสต์สองคนเพิ่มเป็นคนอคนเพราะฉะนั้นนี่เป็นผลที่เตรียมจะประกาศ รัฐบาลก้าไกล8พักจาก313ก็จะเหลือ312นค่ะขณะที่ฝ่ายคา้านนักขณะนี้ที่เขาจัดกันก็จะเพิ่มเพื่อมาเป็น188นะคะอ่ะนี่ฮะทบชมความเคลื่อนไหวสวเมื่อวานนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าคือยังเท่าเดิมประมวลแล้วอยู่ที่20คนใช่ค่ะแต่ขณะเดียวกันสวรัฐบาลหายไปคนเนี่ยก็แปลว่าก็ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมต่อไปใช่ไหม้องไวค่<ฮ>ะเดี๋ยวได้กลับมาไล่เรียนกัน